بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่ทราบว่าพี่น้องได้ยินเสียงไหมไม้ไม่ค่อยดังช่วยให้อันนั้นเปิดเพิ่มเสียงไมค์สักนิดหนึ่งนะครับเพลินผมเองก็เป็นคนพูดค่อยด้วยจะดูดเสียงครับพอได้ยินยังครับครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องนะครับ เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตหลังความตายก็คือให้เราเนี่ยตรวจสอบตัวของเราเองก่อนที่จะถึงวันพิพากษาคือหลังจากตายไปแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะต้องถูกสอบสวนสิ่งต่างๆที่เป็นผลงานที่เราได้ทำอยู่ในโลกดุนยานี้ถ้าหากว่าไม่ต้องสอบสวนเราก็สบายใครจะทำอะไรก็ทำไปพอตายก็จบกันอันนั้นสบายเลยนะครับไม่ต้องมานั่งละหมาดไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาคุมหิญาบจะทำอะไรก็ทำไปแต่อันเนื่องมาจากที่นักวิชาการบอกว่าเมื่อตายไปแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะคนโบราณที่บอกว่าให้มันตายๆไปซะได้ก็ดีจะได้จบๆไม่จริงอ่ะตายแล้วมันไม่จบหรอกวันตายนี่แหละถ้าเกิดว่าทำตัวไม่ดีในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นวันวุ่นวายวันแรกวันตายวันนั้นคือวันวุ่นวายวันแรกสาวๆก่อนจะตายเดี๋ยวซ้ำไปที่พี่น้องก็คงจะเรียนรู้มาก่อนแล้วนะครับว่าวิญญาณที่จะถูกกระชากสำหรับคนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไปหลังจากนั้นหะดีษเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไง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 ไปจนกระทั่งถึงจุดที่จะถึงวันพิพากษาเป็นยังไงหนักหนาสาหัสมากทีนี้สิ่งที่เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะถึงวันพิพากษาผมมั่นใจว่าผู้ที่ตั้งหัวข้อเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้โดยเอาคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในการตั้งหัวข้อตรงนี้เพราะท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบจงคิดจงพิจารณาจงไตร่สวนตัวเองก่อนที่จะไปถึงวันที่ท่านทั้งหลายจะถูกไตร่สวนหรือถูกสอบสวนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราได้นำเอามาคุยกันในเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวอันเนื่องมาจากหลักอะกีดะห์ที่เป็นสิ่งที่สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับก็คือเมื่อเราตายไปแล้วมันไม่จบแค่นั้นมันจะต้องมีการสอบสวนในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่เราได้ทำไปตั้งแต่วันที่เราอากิลบาลิกก็คือบรรลุศาสนาภาวะตามศาสนาบัญญัติซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งการกระทำของแต่ละคนเนี่ยไม่มีหรอกใครที่จะบวกอย่างเดียวเลยไม่มีลบไม่มีดีอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเลวเลยไม่มีมีแต่สิ่งที่จะหนักไปทางไหนเนี่ย
บางทีอาจจะหนักไปทางดีอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามันหนักไปทางที่ไม่ดีก็ต้องรีบแก้ตัวต้องรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้ถูกต้องแล้วแหละในขณะที่เรามีอายุมากๆเราหันมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์มีเพื่อนที่มีศาสนาได้ฟังศาสนาทุกอาทิตย์ฟังแล้วก็มีการปฏิบัติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองมีการรวมตัวกันจัดโครงการกุฎบานมีการรวมตัวกันจัดงานเพื่อที่จะเสียสละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่มีภารกิจใดที่มันจะประเสริฐไปกว่าภารกิจตรงนี้ทีนี้ผมมีอยู่ 4-5 ประเด็นถ้าพูดถึงเรื่องตรวจสอบตนเองก่อนที่เราจะไปถึงวันแห่งการพิพากษานะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างแน่นอนในโลกดุนยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องลองสังเกตดูนะว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ต้องสอบธรรมชาติของดุนยาเนี่ยทุกรายการเราไปเลือกซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อหัวหอมเนี่ยหยิบดูตรวจสอบดูซิว่ามันดีไหมซื้อแตงกวาเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบเอาซื้อสูงไปกว่านั้นซื้อโทรทัศน์ซื้อนาฬิกาตรวจสอบเช็คอีกไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยยิ่งจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้มากเพราะในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีจริงๆหรือเปล่ามหรือว่ามันอยู่ในสภาพอย่างไรเนี่ยเราตรวจสอบกันตลอดแหละแน่นอนในการตรวจสอบตรงนี้เราเองก็จะต้องโดนตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะอยู่วงการไหนก็ตามแต่มันเป็นเพราะอะไรเอาลองตั้งสังนี้ดิไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดก็ตามแต่พี่น้องเรื่องของการตรวจสอบมันเกิดขึ้นในวงการนั้นๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ประเด็นแรกอยากจะให้พี่น้องได้หันมาดูตัวของเราเนี่ยแน่นอนหลังจากตายไปแล้วโดนสอบแน่และจะสอบอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยจะสอบอะไรเช่นในหลุมฝังศพเนี่ยสอบ 3-4 ข้อมัรบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของเจ้ามาดีนุกะศาสนาเนี่ยคือศาสนาอะไรสอบเนี่ยถามแค่นี้แหละแต่สำหรับคนที่จะตอบได้เนี่ยไม่ใช่ท่องไปตอบแต่มันคือการปฏิบัติตัวสอดคล้องกับคำตอบที่เขาจะไปตอบมุงกัดนากิดที่อาลัมบัตซักนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูการปฏิบัติไม่ใช่ท่องไปตอบเหมือนกับการสอบข้อสอบตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ใช่นะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอยากที่จะให้เราดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรวจสอบหรือถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประเด็นที่หนึ่งตรงเนี้ยณเวลาเนี้ยอะไรที่เป็นการกระทำที่ได้ผลบุญมากเนี่ยมันมีที่ตัวเรากี่รายการเอาได้ผลบุญมากๆเลยนะเพราะท่านนบีสอนเอาไว้เนี่ยมันมีสักกี่รายการลองดูซิที่ได้ผลบุญมากๆแล้วก็ได้ระยะยาวเลยนะพี่น้องสอดก็ญาริยะเนี่ยเรามีสักกี่รายการมีไหมลองดูสิเนี่ยเรื่องสอดก็ญาริยะเนี่ยนะมันจะอยู่ยาวไปจนกระทั่งเราตายไปแล้วผลบุญก็ยังถูกส่งไหลรินเรื่อยไปญาริยะเนี่ยแปลว่าไหลรินสอดก็ญาริยะตรงนี้ถูกส่งเรื่อยไปแม้ว่าเราจะตายไปเป็นร้อยปีก็ตามยังก็ที่ดินที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มก่อสร้างมัสยิดอันนบวีเนี่ยที่มะดีนะห์เนี่ยยาว60ศอกกว้างประมาณ40ศอกดินแค่นั้นน่ะเป็นที่ของเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้า2คนนี้ก็วะกอฟบริจาคให้ในการสร้างมัสยิดนะครับด้วยเจตนาบริจาคตรงนั้นน่ะอัลเลาะห์ให้ผลบุญแล้วแต่ว่าท่านนบีไม่ได้เอาฟรีๆให้ค่าราคาของมันด้วยซึ่งอุลามะบอกว่าด้วยใจที่เด็กกำพร้าเนี่ยเนียดบริจาคตั้งทีแรกเนี่ยเขาได้วะกัฟตรงนั้นแล้วส่วนไอ้สิ่งที่เป็นน้ำใจที่ท่านนบีให้แก่เขาในว่าอีกเรื่องนึง
ลองดูเดี๋ยวมันอยู่ตั้งแต่นั้นมาน่ะ 1,439 ปีปีนี้ปีฮิจรัตศักราชที่1439เขาได้เท่าไหร่มันมีขาดสายบ้างไหมที่คนที่อยู่ที่มะดีนะห์ที่จะว่างเว้นไปจากการละหมาดที่นั่นน่ะไม่มีเลยแม้แต่นั้นเดียวแม้แต่นาทีเดียวไม่มีบางทีเราไปอ่ะนะพาคนไปทำอุมเราะห์อัลเลาะห์ตี 2 ตี 3 นึกว่าคนจะโล่งทำไปทำไมตี 2 ตี 3 นั่นหนักกว่าเดิมอีกเพราะคนต่างคนต่างก็จะจ้องไปในช่วงนั้นเต็มไปหมดถ้าจะไปเนี่ยประมาณ 7:00 น 8:00 นเช้าเหรอคนกลับไปกินข้าวช่วงนั้นอาจจะโล่งพักนึงตอวาฟเหมือนกันตอวาฟสุนัตเนี่ยพี่น้องจำไว้นะประมาณ 8:00 นเช้า 7:30 นถึง 8:00 นไปเลยเนี่ยแป๊บเดียวตอวาฟประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบละ7รอบคนจะน้อยนั่นน่ะเป็นอะไรนะซอดอกะห์ญาริยะห์หรือเรียกว่าวักฟุนแปลว่าหยุดอยู่ตรงนั้นเป็นศาสนสมบัติที่เอาไปซื้อไปขายไม่ได้ถวายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอเนี่ยผลบุญมากๆแบบเนี้ยก่อนที่จะถึงวันพิพากษาเนี่ยนะเรามีเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าผลบุญที่มันจะได้ติดตามไปจนกระทั่งถึงไหนอ่ะถึงชั่วกับชั่วกันนะถ้าเกิดมันอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นที่วะกัฟนี่นะอัลลอฮฺอักบัรผมเนี่ยคอยจ้องไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่กลับมาดึกๆเปิดรายการทางวิทยุอะไรต่างๆ FM อะไรต่างๆนะเปิดดูที่มีอยู่นั้นมีอยู่ทีนึงมัสยิดแถวอะไรล่ะแถวอะไรบางพีเนี่ยเขาประกาศว่าจะซื้อที่ของมัสยิดเพิ่มประมาณ100ตารางวาตกตารางวาละ 5,000 รีบโทรไปผมมะตารางวานึงป๋าตารางวานึงแล้วเราก็ทำตัวเราด้วยเพราะที่เนี่ยมันมีพังไหมพี่น้องไม่มีอ่ะที่ไม่มีพังอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะนั้นซอดอกะห์หรือว่างานที่มันได้ผลบุญมากๆระยะยาวเนี่ยนะก่อนถึงวันที่เราจะถูกพิพากษาเนี่ยนะเรามีสักกี่รายการของวะกัฟมีบ้างไหมซอดอกะห์ญาริยะห์มีสักเท่าไหร่พยายามหาสิ่งเหล่านี้นะเรื่องซิกรุลลอฮ์มีหรือเปล่าเพราะในหะดีษบอกว่าไม่มีงานอันใดที่จะหนักบนตาช่างแล้วมันทำง่ายที่สุดไม่มีสตังค์ก็ทำได้ไม่มีเวลายังทำได้เลยระหว่างทำงานเนี่ยซิกรุลลอฮ์ตรงนี้หนักบนตาช่างมันเบาบนลิ้นเบาบนการกระทำสิ่งเดียวนี้เรามีขนาดไหนพิจารณานะสองข้อแล้วนะข้อที่หนึ่งซอดอกะห์ญาริยะห์เนี่ยมีไหมก่อนถึงวันพิพากษาถ้ามันมีนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะตายไปกี่ร้อยปีก็ตามแต่มันมีซอดอกะห์ญาริยะห์ไหลรินผลบุญไปหาเราเรื่อยๆสองเรื่องซิกรุลลอฮ์มันหนักบนตาช่างจริงๆโดยเฉพาะที่ท่านนบีก็บอกเอาไว้นะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินะซีม2ประโยคเนี่ย2คําที่อัลเลาะห์รักมากสองคำที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์สองคำที่เบาบนลิ้นสองคำที่หนักบนตาช่างอัลลอฮ์ให้ผลบุญมากเหลือเกินซิกรุลลอฮ์ตรงนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีแนะนำโดยเฉพาะคนจนๆเนี่ยท่านนบีแนะนำให้ทำเยอะเหลือเกินมีคนชนอยู่กลุ่มนึงไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหาแล้วก็ไปบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ذا هبا اهل الدسور بالاجور คนรวยๆอ่ะนะคนรวยๆเนี่ยเขาได้ผลบุญมากกว่าพวกเราไปแล้วยุศอลลูนะกะมานุศอลลีคนเหล่านั้นละหมาดพวกเราละหมาดคนเหล่านั้นก็ละหมาดวะยะซูมูนะกะมานะซุมคนเหล่านั้นถือศีลอดไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์เราทดสอบหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนจนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปหาท่านรอซูลพี่น้องลองคิดดูนะแล้วเขาก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์คนรวยๆเนี่ยได้ผลบุญมากล้ำหน้าไปกว่าเราเยอะแล้วพวกเราจนๆเนี่ยหมายความว่าคนเหล่านั้นละหมาดพวกเราละหมาดคนเหล่านั้นก็ละหมาดแสดงว่าผลบุญเรื่องการละหมาดเรากับเขาพอๆกันเราถือศีลอดคนเหล่านั้นก็ถือศีลอดเรื่องถือศีลอด
เรากับเขาพอๆกันยกมาหลายอย่างแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งคนรวยๆเนี่ยมีทรัพย์สินที่เหลือเฟือแล้วเขาก็บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์และพวกเราเหล่าคนจนๆเนี่ยไหนคือความยุติธรรมล่ะเราอยากจะได้ผลบุญของการบริจาคบ้างทำยังไงล่ะไปร้องเรียนกับท่านรอซูลท่านรอซูลก็บอกว่าฉันไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายหรอกว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะเท่าทันแก่บุคคลที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยที่จะได้ผลบุญของการซอดาเกาะห์เนี่ยที่จะได้มากกว่าพวกเขาอีกจะทำยังไงท่านนบีก็สอนเนี่ยสอนเรื่องนี้แหละซุบฮานัลลอฮ์ตัสบีฮุนศอดาเกาะห์กุลลุตัสบีฮินศอดาเกาะห์กุลลุตักบีรินศอดาเกาะห์กุลลุตะห์มีดินศอดาเกาะห์ซุบฮานัลลอฮ์นี่ศอดาเกาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรศอดาเกาะห์ศอดาเกาะห์ศอดาเกาะห์หมดเลยเอาสิแต่ละวันอยากจะได้รับผลบุญของการบริจาคขนาดไหนเอาเลยไม่ต้องขนขวายด้วยนบีก็บอกเห็นมั้ยรายการที่เรียกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันมีกับเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดมีมากกว่าการคุยเล่นหรือเปล่ามีมากกว่าการคุยในสิ่งที่ไร้สาระไหมมีมากกว่าการอะไรนะนั่งเนี่ยนั่งรูดโทรศัพท์เนี่ยผมบอกประจำนั่งรูดโทรศัพท์รูดเนี่ยซิกรุลลอฮ์บางทีรูดโทรศัพท์เป็นชั่วโมงสบายเลยผ่านไปเฉยเลยซิกรุลลอฮ์ห้านาทีเบื่อละพี่น้องต้องเพิ่มรายการแบบนี้นะเพราะมันเป็นงานที่เบาบนลิ้นหนักบนตาช่างยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องซิกรุลลอฮ์แล้วก็มีอีกหะดีษหนึ่งอันนี้เป็นกำลังใจของคนจนๆนะฟังไว้ให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีอยู่กัน4จำพวก4จำพวกผมบอกแค่2พอเพราะไอ้2หลังนี่ไม่ต้องไปยุ่งมันเรื่องเลวเอาเรื่องดีก่อนมนุษย์มีด้วยกัน4จําพวกพวกที่1อาตอฮูมาลันวะอิลมันอัลเลาะห์ประทานริซกีให้มีทรัพย์สินเยอะและอัลเลาะห์ก็ให้เขามีความรู้มีอีมานที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าหนทางใดก็ตามแต่ที่เขารู้ว่าอัลเลาะห์ชอบที่จะให้บริจาคเขาจะบริจาคบริจาคบริจาคโดยตลอดจะบริจาคทุกหนทางที่อัลเลาะห์เรียกร้องให้มีการบริจาคเพราะอะไรนะอีมานก็มีทรัพย์สินก็มีพวกเราที่นั่งๆอยู่เนี่ยคงจะไม่ได้กลุ่มนี้หรอกนะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้กลุ่มที่2ที่นั่งๆอยู่เนี่ยกลุ่มที่2ก็คืออาตอฮูอิลมันวะลัมยุอตีมาลันอัลลอฮ์ให้มีอีมานให้มีความรู้มีความรู้ก็พอจะรู้นี่แหละนะครับไม่ได้รู้มากอะไรนะแต่ก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไปไหนจะกินอาหารฮาลาลถึงเวลาก็ละหมาดแต่งกายสุภาพแต่งกายคุมฮิญาบเสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องลองดูเนี่ยในการจัดงานอะไรก็ตามแต่ที่จะขอรับบริจาคนะส่วนใหญ่เงินบริจาคนี่จะหลั่งไหลมาจากคนที่มีทรัพย์ไม่มากหรอก300 500 1,000 นึงประเภทพวดมาแสนนึงโอ้โหยากนานๆสัก 3-4 ปีมีทีนึงประเภทพวดมาล้านนึงเลยโอ้โหแทบช็อกเลยคนเขียนบินใช่ไหมยากแต่ส่วนใหญ่นะ 700,000 800,000 ล้านนึงมาจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้มีน้อยแล้วก็ยังมีจิตใจที่เสียสละมันหยิบออกมาง่ายเนี่ยแบงค์20มันหยิบออกมาง่ายใช่ไหมแบงค์พันยากไหมยากเพราะนั้นคนที่ควบคุมแบงค์พันไว้เยอะๆนะโอ้โหกว่าจะออกได้เนี่ยมันรีดแล้วรีดอีกเสียดายนะอย่างของพวกเราบางทีเนี่ยอายหรือซ้ำไป20บาท50บาทเวลาจะบริจาคก็แอบตู้บริจาคอยู่ตรงไหนวะเอียงตัวหยอดไม่ให้ใครรู้คนจนๆนั่นแหละซอดาเกาะห์อย่างนี้เนี่ยที่นบีบอกว่าอัฟดุลซอดาเกาะห์ซอดาเกาะตุลมุกิลคนที่จ่ายซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดนะคือซอดาเกาะห์ของคนที่มีทรัพย์น้อยๆแต่ก็ยังเจียดจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้มีบ้างไหมที่ตัวเราคนคนนี้จนแต่ก็มีอีมานเพราะได้ยินคนกลุ่มแรกนะที่เขามีทรัพย์สินบริจาคเขาบอกว่ายาอัลลอฮ์อิงกานาลีมาลันถ้าหากว่าฉันมีทรัพย์ฉันจะบริจาคเหมือนคนกลุ่มแรกคนนั้น
หะดีษบอกว่าฟะอัจรุฮูมาซะวาอุนผลบุญของคน2กลุ่มเนี่ยเท่ากันอัลเลาะห์ไอ้กลุ่มแรกต้องบริจาคมีสตังค์แล้วบริจาคไอ้กลุ่มที่2เนี่ยเนียดอย่างเดียวเลยเนียดอย่างเดียวเลยยาอัลเลาะห์ถ้าฉันมีสตังค์แต่ต้องไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ยาอัลเลาะห์ถ้าฉันมีแล้วก็ฉันจะให้หมื่นนึงสุ่มอยู่ในธนาคารอยู่ตั้ง 70,000 เงียบเลยอัลเลาะห์รู้นะคือถ้าไม่มีจริงๆเลยนะอุลามะบอกว่าหะดีษเนี่ยทำไปทำมาแล้วคนจนเนี่ยได้เปรียบคนรวยในแง่ผลบุญเพราะเขาเนียดอย่างเดียวเลยเนียดอย่างเดียวนะแต่สิ่งที่กำลังเน้นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นซอดาเกาะห์ทุกคำพูดเลยซิกรุลลอฮ์วันนี้ฉันอยากจะบริจาคสักพันหนึ่งเอาสิซิกรุลลอฮ์เนี่ยด้วยคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเผลอๆแค่4คำเนี่ยมากกว่าพันเลยที่เป็นซอดาเกาะห์นะมาตอนหลังไอ้คนจนๆกลุ่มเนี่ยดีใจกลับไปกับซิกรุลลอฮ์กันใหญ่เลยแล้วก็มาหาท่านนบีวะยารอซูลุลลอฮ์คนรวยก็ได้รู้ข่าวตรงนี้ปั๊บซิกรุลลอฮ์เหมือนกับพวกเราอีกแล้วเราก็เขาเรื่องซิกรุลลอฮ์ก็ได้เท่าๆกันแล้วนบีก็บอกว่าอันนี้เป็นนิอามัตที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แก่คนที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นท่านทั้งหลายทำเถอะเรียงซิกรุลลอฮ์ทำเถอะแต่มันสังเกตอย่างนี้นะคนที่มีทรัพย์สินมากๆนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ค่อยซิกรุลลอฮ์เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องประชุมเดี๋ยวต้องไปจัดรายงานให้กับพนักงานต้องไปวางแผนการตลาดต้องไปสั่งของต่างประเทศต้องไปสั่งสินค้านู่นประเทศนู่นประเทศนี้ซิกรุลลอฮ์น้อยมากทีนี้ตกลงตรงนี้เป็นปัญหาไหมเรื่องผลบุญของการบริจาคไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปอยากจะได้ผลบุญของการบริจาคเยอะๆทำยังไงอ่ะทรัพย์น้อยๆเจียดออกมา10บาท20บาทตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เสียสละจากการมีน้อยของเราเนี่ยผลบุญยิ่งใหญ่มากท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งอินทผลัมเม็ดเดียวอัลลอฮ์รับนะรับซอดาเกาะห์ของคนจนที่เป็นอินทผลัมเม็ดเดียวแล้วอัลลอฮ์ก็เลี้ยงจนกระทั่งมันใหญ่โตเนี่ยวันกิยามัตเนี่ยใหญ่กว่าภูเขาอูฮุดกี่เท่าอ่ะใครนับได้อ่ะอินทผลัมเม็ดเดียวอ่ะกับภูเขาอูฮุดเนี่ยมันกี่เท่าของภูเขาอูฮุดเนี่ยมีใครนับได้เลยเพราะนั้นเรื่องจนเรื่องรวยผลบุญของการบริจาคจะได้เท่าไรไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเอาวิธีนี้ซิกรุลลอฮ์ก็ได้หรือนั่งชมรายการวิทยุชมรายการโทรทัศน์เห็นใครเขาบริจาคเราก็จนอยากจะบริจาคเหมือนเขาได้ยินว่าคนเนี้ยบริจาคตั้งแสนนึงยาอัลลอฮ์ขอต่ออัลเลาะห์จริงๆนะถ้าฉันมีฉันจะบริจาคเหมือนคนคนนี้เรากับเขาผลบุญเท่ากันท่านนบีตัดสินเอาไว้นะเรายังอยู่ในรายการแรกนะรายการแรกก็คืออะไรอะไรที่ได้ผลบุญเยอะๆเนี่ยมีที่ตัวเรากี่เปอร์เซ็นต์นะมีสักกี่รายการสุดก็จริยามีกี่รายการลองดูสิตั้งแต่เป็นสาวมาเนี่ยจนกระทั่งตอนนี้ก็ดูแล้วอยู่โค้งสุดท้ายกันเกือบทุกคนนี่นะโค้งสุดท้ายกันเยอะมีเท่าไหร่มีกี่รายการมีกี่ที่แล้วสรกอจาริยังซิกรุลลอฮ์มีขนาดไหนในแต่ละวันมารยาทที่ดีคนที่จะถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ถ้าคนนั้นมีมารยาทดีเนี่ยอภัยให้เยอะอัลลอฮ์ให้ผลบุญเยอะมากเพราะมีหะดีษบทหนึ่งคนก็หนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าสิ่งไหนกันที่จะทำให้คนได้เข้าสวรรค์มากที่สุดยารอซูลุลลอฮ์ซูอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักซะริมายุดคิลุอันนาสอันญันนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์พฤติกรรมหรือการงานอย่างไหนนะที่ทำให้คนเข้าสวรรค์กันเยอะมากๆท่านนบีบอก2รายการตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกยำเกรงอัลลอฮ์นะแล้วก็มีมารยาทที่ดีกับผู้คน2อย่างเนี่ยทำให้คนเข้าสวรรค์เยอะมากไอ้ตักวัลลอฮ์เนี่ยพวกเราก็มีการตักวาต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วมีละหมาดมีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีซะกาตมีบริจาคมีมาเรียนศาสนาเนี่ยทำกันอยู่แล้วตักวัลลอฮ์แต่วะฮุสนุลคุลุกมารยาทที่ดีนี่แหละที่ทำให้คนได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะมากดังนั้นเราจะพูดอะไรก็ตามผมเนี่ยพยายามนะกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันพยายาม
พอประชุมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุยกันว่าโอเคให้ที่พูดออกไปเนี่ยขอมาอัพกันนะบางทีอาจจะล้ำเส้นกันไปอาจจะกระทบกระทั่งกันไปเรื่องพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องขอมาอัพกันเยอะๆเรื่องกิริยามารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเพราะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยสังคมที่มันเชื่อมกันโดยที่อยู่ที่ไหนในส่วนนี้ของโลกก็สามารถเชื่อมกันได้อย่างง่ายดายเนี่ยคนมักจะทำบาปจาริยะเมื่อกี้เราคุยสรกจาริยะบาปจาริยะเนี่ยทำเยอะบาปจาริยะหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงบาปที่มันจะมีผลบาปไหลรินมาหาเราแม้กระทั่งนอนหลับนี่ก็ไหลมาเนี่ยบางทีไปพูดอะไรต่ออะไรต่างๆในการที่จะไม่ดีของไม่ดีเก็บเอาไว้พี่น้องได้รับมาก็เก็บเอาไว้อย่าไปส่งต่อไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงอัลลอฮ์ว่าลำมอบให้อัลลอฮ์ดีกว่าเพราะของดีนะอัลลอฮ์ให้ส่งต่อแต่ของไม่ดีอัลลอฮ์ให้เก็บเอาไว้เก็บอุลามะบางคนพูดน่าคิดนะแกบอกว่าฮานีอัลลิมันมาตาวามาตาลิซานูฮูวะดูนูบูฮูช่างปลื้มปิติยินดีเสียเนี่ยกะไรสำหรับคนที่ตายไปแล้วลิ้นของเขาตายไปด้วยบาปของเขาตายไปด้วยพออ่านคำอธิบายแล้วโอ้โหสุดยอดคนบางคนตายไปแล้วนะลิ้นยังไม่ตายนะเพราะลิ้นมันนุ่นโพสต์ลงไปในอะไรนะระบบโซเชียลมีเดียคนบางคนตายไปเป็น10ปีแล้วนะบาปยังไม่ตายเพราะอะไรในโลกโซเชียลมันยังอยู่ผลงานของเขาและคนที่เห็นบอกเฮ้ยเขาท่านี่วะนี่ดาแซบดีส่งต่อโอ้ยนี่นาดามันดีส่งต่อก็ไปเรื่อยๆๆผลบาปจึงไปถึงไอ้คนเริ่มต้นคนนี้แหละคนเริ่มต้นคนเนี้ยเพราะนั้นต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะให้เราตายไปพร้อมกับบาปให้เราตายไปพร้อมกับลิ้นที่มันต้องตายไปด้วยอย่าให้ลิ้นมันยังอยู่อย่าให้คำพูดที่ไม่ดีของเรามันยังอยู่กิริยามารยาทนะพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สูงส่งอย่างมากกิริยามารยาทเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะจริงๆอีกสักเรื่องนึงไอ้ของดีๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามีขนาดไหนก่อนที่เราจะถึงวันพิพากษาพี่น้องคงเคยได้ยินแล้วใช่มั้ยว่าไม่ต้องจ่ายค่าแซะไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินไม่ต้องมีเงินเป็นแสนก็ได้ผลบุญของการทำฮัจญ์และอุมเราะห์แบบสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งตรงเนี้ยสักเดือนละครั้งทำได้ไหมไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหะดีษระบุชัดเจนเลยนะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละใครมาคุยก็ไม่ต้องคุยซิกรุลลอฮ์เรื่อยไปอ่านกุรอานขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์มันขึ้นพอแสงเริ่มส่องแสงปั๊บตรงนั้นลุกขึ้นละหมาดดุฮา2รอกอะห์ท่านนบีบอกว่าเปรียบประดุจดังที่เขาได้ผลบุญของการทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์สมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งอัลลอฮฺอักบัรอาทิตย์ละครั้งได้ไหมไปทำฮัจญ์ให้ได้ผลบุญของการทำฮัจญ์นะได้เราทำได้แต่ว่าไอ้นั่งเคลียร์เนี่ยในเคลียร์เช็คไลน์เช็คเฟซเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาเนี่ยอัลลอฮฺนี่บางคนเนี่ยดูตั้งแต่เด็กติดถ้ำเนี่ยอัลลอฮฺเครียดตามไปด้วยพวกจะไปเครียดทำไมล่ะก็ขอดุอาจะขอดุอาให้มันผ่านพ้นไปเพราะตรงนี้มันก็เป็นบททดสอบของเขาเรามีหน้าที่อะไรทำอะไรได้ป่ะล่ะมุดน้ำเข้าถ้ำได้ไหมไม่ได้เขารับบริจาคป่ะเขาไม่ได้รับบริจาคเพราะเด็กเรานี่ไม่ได้อดอยากทำยังไงอ่ะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เพื่อจะได้เหตุการณ์แบบนี้มันพ้นไปไปเครียดจนกระทั่งละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้มันเกินไปแล้วเครียดอะไรละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้นะครับอ่ะในรายการที่หนึ่งเนี่ยนะพี่น้องอะไรที่ผลบุญมากๆเนี่ยลองเช็คดูซิอยู่ที่เรากี่รายการก่อนถึงวันพิพากษาข้อที่2เป็นหัวข้อใหญ่ก็คืออะไรนี่ทำไปแล้วเนี่ยมันลบล้างบาปมากๆมีที่เรากี่ประการเพราะหน้าที่ของเราก็คือดูซิว่าอะไรบางๆที่มันอยู่ในตัวของเราที่มันผิดเนี่ยแล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่ทำไปแล้วลบล้างบาปมากๆเนี่ยมันมีอยู่ที่เราบ้างไหมนี่เดี๋ยวกำลังจะมาถึงแล้วตอนนี้อยู่เดือนอะไรนะชาวานชาวานไปปลายเดือนแล้วซุลกออดะห์พอเข้าซุลฮิจญะห์ปั๊บเนี่ย
มันก็จะมีวันที่1ถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ที่ทําดีในช่วงนี้ท่านนบีบอกว่าผลบุญมากกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์แล้วมันก็มีอยู่วันนึงที่ถือศีลอดแล้วอัลเลาะห์ลบล้างบาปที่ผ่านมาปีนั้นแล้วก็ที่จะมาถึงลบล้างบาปให้2ปีรายการลบล้างบาปตรงนี้น่ะพยายามนะไอ้ตรงเนี้ยพยายามอย่างยิ่งในการที่เราจะจ้องทําโดยเฉพาะวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์คือวันอะรอฟาห์วิธีการแบบนี้พี่น้องเนียดตั้งแต่ตอนนี้เลยนี่วันนี้ผมพูดเตือนพี่น้องเนี่ยเนียดตั้งแต่ตอนนี้เลยพอไปถึงตอนนู้นปั๊บอัลเลาะห์ประจําเดือนมาตั้งใจไว้แล้วอัลเลาะห์ให้แล้วพอไปถึงวันนั้นอัลเลาะห์เป็นไข้บวชไม่ไหวเลยอัลเลาะห์ให้แล้วเพราะตั้งใจตั้งแต่ตอนนี้ตั้งใจตั้งแต่ตอนนี้อะไรที่ทําแล้วมันลบล้างบาปมากๆวันอาชูรอวันที่เท่าไหร่10ของเดือนมุฮัรรอมวันอาชูรอถือศีลอดในวันนี้แล้วอัลเลาะห์ลบล้างความผิดที่ผ่านมาปีนึงไอ้ส่วนที่มันลบล้างความผิดต่างๆเนี่ยพี่น้องพยายามอย่างยิ่งที่เราจะต้องทํามากๆมีอะไรอีกไหมช่วยนึกเลยอ้าวทำอะไรผิดพลาดไปพี่น้องรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดซุนนะศอลาตุตเตาบ้าละหมาดซุนนะสองรอกอาตเพื่อการเตาบ้าตัวทุกครั้งไปทุกครั้งไปขอให้ทำอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดบาปตรงนั้นอัลลอฮ์ลบล้างแล้วแม้ว่ามันจะอาจารย์มันหลายมันเป็นสิบครั้งแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะให้หรออัลลอฮ์ให้วะลอยอัลลอฮ์ให้ถ้าทุกครั้งเราขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะคนเราเนี่ยมันอ่อนแอไม่เหมือนกันมั่นใจแล้วจะไม่ทำกรรมความชั่วมั่นใจแล้วจะไม่กลับไปทำแต่จะรับประกันได้ยังไงว่าใจเราจะไม่แพ้ชัยฏอนอีกเพราะบางทีมันแพ้ไงเราเนี่ยแพ้ชัยฏอนเยอะพอผ่านไปสักเดือนสองเดือนเอากลับไปทำอีกแล้วในความผิดซ้ำๆไม่เป็นไรพี่น้องดีที่สุดลุกขึ้นมาให้เร็วเลยแหละลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดเสียใจในตอนอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดศอลาตุตเตาบะห์2รอกอะห์พอหลังจากนั้นผ่านไปอีก 3-4 เดือนเอาอีกแล้วผิดอีกแล้วไม่เป็นไรท่านนบีจึงบอกว่าทุกครั้งที่เขาทำผิดแล้วก็ตั้งใจกลับมาขอเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลเลาะห์ก็บอกว่าข้าจะให้อภัยจนกระทั่งให้ชัยฏอนเนี่ยพ่ายแพ้ไปดังนั้นไอ้เนี่ยเป็นตัวที่ลบล้างความผิดเนี่ยมันมีอยู่ที่ตัวเรามากน้อยเพียงใดอีกรายการหนึ่งอุลามะบอกว่าของคนเนี่ยที่เวลารู้ตัวว่าจะต้องถูกสอบสวนอะไรที่บุญมากๆมีให้เยอะอะไรที่ลบล้างความผิดทําให้เยอะอาบน้ำละหมาดให้รักษาน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาเพราะในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยตามหะดีษที่ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับบ้วนปากเนี่ยก็ความผิดที่เคยพูดอะไรไม่ดีไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลดไปด้วยตรงนั้นล้างหน้าเนี่ยตาที่มันมองเห็นอะไรที่ไม่ดีอัลลอฮ์ให้บาปหลุดไปที่ดวงตาด้วยล้างแขนล้างมือเนี่ยมือเนี่ยทำอะไรผิดๆเอาไว้อัลลอฮ์ให้ความบาปความผิดนั้นหลุดไปด้วยเช็ดใบหูเนี่ยได้ยินอะไรมาไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้หลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นมันให้มีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลาและสังเกตนะธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้ไอ้ที่เราล้างๆตอนอาบน้ำละหมาดส่วนใหญ่แล้วไอ้เนี่ยทำผิดทั้งนั้นแหละที่จะเป็นบาปมาจากไหนมาจากมือมาจากหูมาจากตามาจากปากใช่ไหมสังเกตเท้าก็เดินไปเท้านี่ก็เดินไปทำบาปไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้นะและตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ลบล้างบาปได้มากจริงๆนะลบล้างบาปได้มากจริงๆพออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่าลืมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุนะครับอัลลอฮุมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะฮิรีนตรงเนี้ยมีหะดีษระบุว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษเขามากเหลือเกินก็ต้องหมั่นล้างเรารู้ว่าในตัวของเราน่ะมีบาปหมั่นล้างมันมีสักกี่รายการสำหรับผู้ชายแล้วก็คือกัสรตุลคูตออิลัลมะซาจิดผู้ชายเนี่ยก็คือก้าวเท้าไปที่มัสยิดเนี่ยมากๆลบล้างบาปได้เยอะเหลือเกินผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีที่สุดไม่มีปัญหาเยี่ยมญาติเยี่ยมเครือญาติก้าวเท้าที่เข้าไปเยี่ยมเครือญาติด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะลบล้างบาปได้เยอะเหลือเกิน
พราะนั้นพี่น้องต้องศึกษาให้มากๆในส่วนที่มันจะทำให้เราได้ผลบุญเยอะๆแล้วก็ลดล้ำบาปมากๆโดยเฉพาะครั้งก่อนเนี่ยผมบอกไปแล้วไอ้ที่ทำแล้วผลบุญทำน้อยๆผลบุญได้เยอะเนี่ยมันมีอะไรอ่ะเช่นอ่านกุรอานเท่าไหร่นะ3จบแต่ละจบเนี่ยได้เท่าไหร่ล่ะผลบุญเท่ากับอ่านกุรอาน1ส่วน3ของยุสของกุรอาน10ยุสอ่านนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับประการที่3เป็นหัวข้อใหญ่ที่3อันนี้กลับมาดูที่ตัวของเราล่ะอะไรที่ทำไปแล้วความดีของเราเสียหายมากๆมันมีบ้างป่าวที่ตัวเราต้องนึกดูทำไปแล้วแล้วก็ผลบุญที่มีอยู่แล้วนะอัลลอฮ์บันทึกไว้ในบัญชีแห่งการงานของเราแล้วของเราแล้วนะยุบอันนี้โมฆะเอาเป็นงั้นได้ไงอ่ะเป็นได้ครับได้ผลบุญสมมติได้ผลบุญเท่ากับ2ภูเขาอุฮุดไปแล้วไปละหมาดคนตายแล้วก็อะไรนะไปส่งมายัดที่กูโบสได้2ภูเขาอุฮุดเนี่ยนะเก็บไว้แล้วพอหลังจากนั้นไอ้2ภูเขาอุฮุดนี่แหละกลายเป็นขุยผงธุลีที่ไม่มีค่าได้เลยอัลเลาะห์ทําลายหมดเลยลบล้างหมดเลยมีบ้างหรือเปล่าไอ้งานแบบนี้นะมีมั้ยเช่นทําแล้วแล้วก็ไปคุยอวดขณะทำแล้วนะผลบุญใส่เข้าไปแล้วนะไปคุยอวดปั๊บอัลลอฮ์ลบล้างเลยดีลีทออกเลยข้อมูลแห่งผลบุญอัลลอฮ์ดีลีทล้างออกแล้วก็โอ้อวดในขณะทำจำไว้นะผลบุญไม่มีเลยได้ความสุขตรงนั้นนิดเดียวได้อวดเข้าตรงนั้นนิดเดียวผลบุญอันมากมายไม่ได้เลยพอไปอ่านเจอฟัตวาแปลว่าคำชี้ขาดของบรรดาอุลามะคำชี้ขาดในคำตัดสินเนี่ยนะมีคนถามด้วยว่าที่คูเวตเนี่ยตำบลบ้านหนึ่งคนที่มัสยิดนั้นนะทำกุรบานกันทุกคนเลยร้อยกว่าคนร้อยกว่าครอบครัวทุกครอบครัวทำหมดเลยวัวตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งเป็นร้อยตัวในมัสยิดมีอยู่คนหนึ่งคุยว่าโอ้โหจริงอะทำโดยลาปีนี้มีการทำกุรบานกันเยอะมากตัวของฉันเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวของฉันเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยสวยใหญ่อุลามาบอกว่านี่คือการโอ้อวดไอ้ตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยผลบุญไม่ได้เลยมีไหมอวดเขาโอ้อวดมันมีหรือเปล่านี่ตัวทำลายผลบุญทั้งนั้นเลยนะแม้ว่าผลบุญได้เกิดแล้วเนี่ยนะมันก็ทำลายเหมือนกันไปทำฮัจญ์มา10ครั้งไปทำฮัจญ์มา15ครั้งถ้าเอามาคุยมาอวดบางทีฮัจญ์ไม่เหลือเลยแม้แต่ครั้งเดียวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูมันดังที่เคยไปเที่ยวบ้านเขาเชิญไปพูดนะเราไปถึงเวลาเนิ่นๆก็โอ้ดีมากเลยไปเรียกลูกชายมาเนี่ยเอาทำน้ำชามาเลี้ยงหน่อยไปเอาชุดชาในตู้เนี่ยตอนที่ย่อไปทำฮัจญ์ครั้งที่15เอามาทำเลี้ยงหน่อยพูดทำไมครั้งที่15เนี่ยถ้าเจตนาอวดคนอย่างนี้นะนี่ๆตอนนี้นี่เนี่ยไอ้ชุดนี้นะชุดเนี่ยเป็นชาเป็นชุดชาของอาหรับเป็นทองเหลืองแท้เลยเนี่ยนี่ตอนนี้ไปทำฮัจญ์ครั้งที่18เนี่ยตรงเนี้ยอวดเขาอันนี้ผลบุญไม่เหลือมีอะไรอีกต้องดูนะต้องกำจัดออกนะพี่น้องก่อนจะถูกสอบถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีนะสอบไม่ผ่านหรอกนินทารับหลังมีเปล่าของเราถนัดไอ้เรื่องรับหลังนะผมอยากจะให้ทำให้เยอะตรงเนี้ยทำเยอะๆดูอารับหลังดูอาให้แก่พี่น้องรับหลังโดยที่ไม่ให้เข้าไม่ให้รู้เลยนะอันเนี้ยทำให้เยอะเลยทำให้เยอะเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งป่วยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เขารักษาเขาได้หายป่วยเถอะเขาเป็นประโยชน์กับสังคมเราเหลือเกินยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้เปิดเพิ่มพูนริสกีให้แก่เขาด้วยเถิดเพื่อว่าเขาได้ริสกีแล้วจะได้ไปรักษาตัวของเขาแล้วก็ส่งเงินช่วยเหลือไปด้วย100 200อะไรก็ตามแต่ขอดุอารับหลังอย่างนี้อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาอยู่เคียงข้างเราทุกครั้งที่เราขอให้เขาแต่ละเรื่องนะมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าอามีนโออัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับด้วยเถิดหัวและกะบิมิสและโออัลลอฮ์ขอต่อพระองค์ให้คนคนนี้ได้เหมือนดังที่เขาขอให้แก่พี่น้องรับหลัง
ไอ้ที่ดูอารับหลังเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเยอะมากเหลือเกินแต่เราไม่ชอบทำแต่ไอ้นินทารับหลังเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่ติดท็อป10เนี่ยนะไปทำอุมรอห์เนี่ยพี่น้องรอผมไม่ไหวจะห้ามอุมรอห์เนี่ยไปทำอุมรอห์พาไป40กว่าคนเนี่ยกลุ่มนั้น5คนจับกลุ่มอันนี้8คนจับกลุ่มอันนี้3คนจับกลุ่มเอาไปนั่งพับเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันล่ะยิ้มแห่นินทารับหลังเยอะไปทำที่ไหนอ่ะไปทำในมัสยิดฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์นั่งละหมาดเสร็จแล้วนั่งจับคุมไงรอละหมาดมั่วละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็รอละหมาดอิชาก็จับคุมกันตรงนั้นอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอันนี้ทำลายผลบุญตรงนี้เอาออกไปบริจาคแล้วล้ำเลิกบุญคุณอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเรานี่น้อยหน่อยนะมีอยู่เรื่องนึงไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเราหรือเปล่าพอเวลาอยู่ลำพังกับความชั่วตัวต่อตัวเนี่ยความชั่วเกิดขึ้นตรงเนี้ยอยู่ลำพังความชั่วนำเสนอมาสู่ตัวเราแล้วเรากระโดดคว้ามันโดยเหมือนกับว่าไม่มีอัลลอฮ์ในหัวใจเลยอันเนี้ยทำลายการงานดีๆหมดเลยทำลายการงานดีๆที่มันเป็นเหมือนภูเขาเหล่ากาเนี่ยมีหะดีษระบุเอาไว้นะครับท่านอิบนุตัยมียะห์ได้บันทึกเอาไว้เชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับท่านนบีบอกว่าละอะละมันนะอักวามันมินอุมมะตียะตูนะยะอ์มัลกิยามะห์บิฮะซะนาตอัมซาลิจิบาลิติฮามะห์บีดอนฟังความแปลดีฉันรู้ถึงคนกลุ่มหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เนี่ยให้เขาเห็นการงานของเขาที่มันมีความดีอันมากมายที่เป็นเหมือนภูเขาเหล่ากาจีบานติฮามะไม่ถึงบรรดาภูเขาที่อยู่ที่ตำบลติฮามะในซาอุดีอาระเบียเนี่ยไอทางที่จะไปทะเลแดงนะภูเขาติฮามะภูเขาตำบลเนี่ยนะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆและการงานอันเนี้ยใสสะอาดขาวสะอาดใสสะอาดที่เป็นการงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยับบาลุนแปลว่าภูเขาเดียวจีบาลุนแปลว่าหลายๆภูเขาที่มันใหญ่โตมันมากมายขนาดนั้นฟะยะจะอัลลอฮุอัซซะวะจัลละฮะบาอันมันซูรออัลลอฮ์ทำลายต่อหน้าเขาเนี่ยกลายเป็นขุยผงธุลีหมดเลยไม่มีความดีอะไรเลยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกยารอซูลุลลอฮ์ซิฟลานาจัลลิฮิมลานาโออัลลอฮ์โอท่านรอซูลบอกเราหน่อยเถอะคนเหล่านี้เขาทำอะไรมาเขาไปทำอะไรกันงานของเขาที่มันใหญ่โตดังกับภูเขาเหล่ากาเนี่ยที่มันใสสะอาดบีดอนเนี่ยงานที่ดีมากๆเนี่ยอัลลอฮ์ทำลายมันให้เป็นขุยผงธุลีที่ปิวว่อนในอากาศไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นท่านรอซูลบอกเราหน่อยเถอะอัลลานะกูนะมินฮุมวะนะฮูนะอัลลัมเผื่อว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วเราจะได้ไม่ไปทำแบบนี้เหมือนดังคนเหล่านี้ที่เขาทำท่านนบีก็บอกว่าอะมาอินนะฮุมอิควานุกุมวะมินจิลดะติกุมวยะคูดูนมินัลไลลกะมาตะคูดูนคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพี่น้องของพวกท่านนี่แหละก็เป็นพี่น้องมุสลิมนี่แหละละหมาดในยามค่ำคืนเหมือนดังท่านทั้งหลายละหมาดกันนี่แหละตะฮัจญุดเหมือนดังพวกท่านนี่แหละถือศีลอดสุนัตเหมือนดังพวกท่านนี่แหละทำอะไรที่เป็นความดีมากมายเหมือนดังพวกท่านนี่แหละแต่มีลักษณะนึงที่อัลเลาะห์โกรธมากลักษณะนี้วะลากินนะฮุมอักวามุนอิซาคอลาบิมาฮาริมิลลาฮินตะฮากูฮาแต่คนเหล่านี้มีลักษณะอย่างนี้ถ้าเผอิญไปอยู่ลำพังกับความชั่วแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาจะโถมตัวเข้าหาความชั่วตรงนั้นโดยที่ในใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้นึกอะไรล่ะไม่ได้นึกรู้สึกว่าโอ้โหมันอึดอัดใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยและทุกครั้งที่มีความชั่วถูกเสนอต่อหน้าเขาจะอะไรนะเขาเรียกโถมตัวเข้าหาความชั่วตรงนั้นโดยที่ไม่ละอายใจเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์โกรธมากงานแบบนี้มันมีอะไรอ่ะอุลามะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยเว็บไซต์โปนี่มีตั้งเป็น 5-6 แสนเว็บไซต์เนี่ยอยู่ว่างๆไม่มีใครเลยมาปิดม่านหน่อยดีเปิดแอร์เย็นๆปิดม่านหน่อยดีไม่มีใครเลยใช่ไหมเปิดโอ้ปั๊บรู้สึกมีความสุขเหลือเกินโดยที่ใจไม่ได้นึกเลยว่าอัลลอฮ์ดูอยู่ตรงนั้น
นี่แหละยุคนี้นะเข้าหาความชั่วแบบไม่มีใจใจสะทกสะท้านกับอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยไอ้เนี่ยลบล้างความดีต่างๆออกหมดเลยสัฟฟิรุลลอฮ์อย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวของพวกเราพี่น้องอาธรรมต่อผู้อื่นมีไหมโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวตอนนี้เยอะผมจัดรายการเนี่ยโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์แต่ละคนโทรศัพท์เข้ามาถามเนี่ยบางทีฟังแล้วน้ำตาร่วงปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับสามีที่ไม่เอาศาสนาแล้วตอนนี้มากเหลือเกินเลยนะเกี่ยวกับสตรีที่ไม่มีศาสนาหรือว่ามีศาสนาบ้างมีกิ๊กมีชู้จนกระทั่งจับได้ซอฟิรุลลอฮ์จะอยู่กันยังไงเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะด้วยตัวเชื่อมคือตัวเนี่ยตัวไลน์ตัวเฟซเนี่ยเชื่อมกันแล้วก็โอเคคุยกันคือมันมีจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเวลาได้คุยกันแล้วปั๊บนี่นะพี่น้องอินนาลิลลาห์พอคุยแล้วเนี่ยพอสาวว่างๆปั๊บไม่รู้จะทำอะไรก็แชทหาไอ้บังคนนี้ไม่ได้เคยเห็นตัวกันไม่ได้เคยรู้จักกันอยู่กันคนละจังหวัดคนอยู่เหนือบางคนอยู่ใต้เผอิญเนี่ยชัยฏอนมันเก่งมันก็พยายามหล่อหลอมให้ทั้งคู่นี่นะคุยกันคุยกันสนุกมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเราคุยกันให้สนุกสนุกคุยหนุกหนุกพอก่อนจะจบก็รักนะจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยผ่านไปไม่กี่เดือนพี่น้องเซติรอก็ไปนัดเจอกันพอนัดเจอกันแล้วเราเข้าโรงแรมแล้วมาตอนหลังเผอิญไอ้คนเข้าโรงแรมก็ถ่ายรูปไปเล่นเล่นดูหนุกหนุกเดี๋ยวจะไปลบลืมลบสามีมาเปิดภรรยาดูอัลลอฮ์แม่ซาบิดาเยอะมากแบบนี้มีบางไหมไอ้ตัวที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความชั่วแล้วเรายังให้มันฝังอยู่ที่ตัวของเราเอาออกไปให้หมดพี่น้องก่อนถึงวันพิพากษาเราจะต้องพยายามเมื่อเราคิดแบบเนี้ยคิดไอ้ของดีมีเยอะยังอ่ะยังมีไม่เยอะใช่ไหมเพิ่มไอ้ของที่มันจะทำให้ลบล้างความผิดมีป่ะอ่ะไม่มีเพิ่มตรงนั้นไอ้ของที่มันทำแล้วผลบุญถูกทำลายมีป่ะมีลดตรงนี้ง่ายหน่อยพอไปถึงวันกิยามัตแล้วมันง่ายนิดนึงในการที่อัลลอฮ์สอบสวนแล้วมันจะผ่านชีริกมีหรือเปล่าชีริกทำดุลิลละถ้าคนเรียนศาสนาอย่างนี้แล้วเรื่องชีริกเนี่ยเบาบางทีไปบรรยายต่างจังหวัดเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องโดยเฉพาะตอนนั้นไปเรื่องสึนามิเนี่ยไปพูดให้บรรดาเด็กกำพร้าเนี่ยแม่ๆและต่างๆฟังเด็กที่เดินขึ้นมาเอาซองตั้งแจกเนี่ยตอนนั้นไปกับศรัทธาชนตั้งแจนอัลลอฮ์แขวนอะซิมัตอะไรต่างๆเละเทะไปหมดเลยเราก็อธิบายบอกว่ารู้ไหมเรารู้แล้วแหละอัลลอฮ์ทำไมลงโทษในหมู่พวกเราดูเด็กนะหนูๆรู้ป่ะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบังจะบอกให้เอาบอกนี่แหละที่แขวนตรงนี้แหละอัลลอฮ์ไม่เกลียดอัลลอฮ์ลงโทษเอามาทำลายเดี๋ยวไหมมันถอดมากองเต็มเลยถอดมากองข้างหน้าเนี่ยพักเดียวพอแจกทุนเรียบร้อยปั๊บผู้ปกครองมาบอกว่านี่หนูอาจารย์เขายึดไปแล้วโอ้โหมันมาจะฆ่าผมอะนะจะยิงผมมันบอกไม่ได้มันไปจากอยุธยาโน่นน่ะมาจากเกาะลันตาน่ะไปหามาจากอยุธยาน่ะแล้วก็ไปเฝ้าอาจารย์อยู่ตั้ง7วันกว่าจะได้นี่มาของสำคัญนั่นน่ะชิริกเห็นนะมีไหมชิริกถ้ามีเอาออกไปของที่มันมีแล้วใหญ่ๆที่มาจะทำลายผลบุญโอ้อวดเอาออกอิจฉาริษยานี่นะเหมือนกันเลยอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นโรคร้ายที่ท่านนบีบอกว่ามันเผาไหม้ความดีที่เราทำไปแล้วเผาไหม้นะสมมติอิจฉาเขาสัก5 วัน 5 วันเนี่ยลุกเรื่อยไปละหมาดก็โดนเผาเรื่อยไปท่านนบีบอกว่าความเร็วที่ไฟมันไหม้ฟางขนาดไหนก็ตามแต่เหมือนกับไฟที่ไหม้ความดีเนี่ยเร็วขนาดนั้นเลยเรื่องอิจฉาเอาออกเนี่ยแต่ละเรื่องที่นำเสนอเนี่ยมันน่าคุยเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องนะเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งนะที่อัลลอฮ์รักเป็นบุคคลที่พยายามเอาของไม่ดีเนี่ยออกไปกี่ข้อแล้วข้อใหญ่นะ3 ข้อแล้ว4ลองเขียนออกมาดูสิพี่น้องเขียนออกมาดูสิว่าเขียนไปเลยลักอักษรเลยนะอย่าโกหกตัวเองนะถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นึกไม่ออกว่าเออกูทำผิดอะไรไปวะเนี่ยต้องถามลูกก็ได้ลูกมะทำผิดอะไรบ้างเดี๋ยวลูกมาจะเอามาให้12 ข้อเดี๋ยวโดนถ้านึกไม่ออกอีกกันนี่บ้างฉันเนี่ยทำผิดอะไรบ้างบางจะเขียนมา30 ข้อให้ดูเยอะลองเขียนมานะ
ผมตั้งโจทย์เอาไว้ว่าสอบสวนตัวเองก่อนถึงวันพิพากษาเนี่ยเราลองดูซิตรงเนี้ยความผิดอะไรบ้างที่เราทำไปเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3เขียนแบบใจจริงแล้วก็เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยให้ครบว่าตัวเราเนี่ยมันทำผิดอะไรบ้างบางคนได้ถึง20รายการมีบางคนได้ถึงเกิน20ก็มีเขียนออกมาให้หมดหมดเลยนะใจร้อนด่าเก่งฉันนี่ด่าเก่งเขียนไปด้วยขี้เหนียวไม่ค่อยจะตะก้อเขียนไปด้วยสกาดไม่ได้จ่ายตอนสาวๆเขียนไปด้วยเขียนเขียนขีดเขียนแล้วเราก็มาดูทั้งหมดมีทั้งหมด40ข้อลองดูซิว่าแผนของเราเนี่ยเดือนเราจะลดไป3ข้อหรือเดือนเราจะลบ4ข้อเอาง่ายๆก่อนเออไอ้ข้อที่21นี่ลดได้ไว้ลดลบเลยลบออกไปเลยนะไม่ทำเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อุลามะห์ว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยดูภาพรวมของตัวเราได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรผิดบ้างและวางแผนลบน่ะลบจริงๆลองดูเถอะตรงนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่บรรดาอุลามะห์เขาใช้ให้ประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีส่วนรายการที่ยากๆอันนี้ต้องญิฮาดกับมันหน่อยญิฮาดเรียกว่าการต่อสู้นะเพราะว่าญิฮาดเนี่ยเวลาไปแปลเรื่องสู้รบอย่างเดียวเนี่ยผิดเพราะท่านนบีบอกว่าวัลมุญาฮิดูมันญาฮาดานัฟซะฮูฟีตออาติลลาห์คนที่เป็นมุญาฮิดเนี่ยคนที่เป็นญิฮาดทําหน้าที่ญิฮาดนั่นก็คือคนต่อสู้ให้ตัวของเขาเนี่ยได้ทําการภักดีต่ออัลเลาะห์คนทําญิฮาดแปลว่าเราทั้งหมดเนี่ยต้องทําญิฮาดกันหมดเลยแปลว่าอะไรนะต่อสู้ให้ตัวเราเนี่ยได้ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้มากๆต่อสู้ในที่นี้ผมหมายถึงอีกข้อหนึ่งก็คือต่อสู้ที่จะดึงเอาความชั่วเนี่ยออกไปดึงเอาความชั่วออกไปให้หมดเอาจริงๆเลยนะเราเอานิสัยจริงๆเราชอบโอ้อวดเขียนเลยเราชอบกินข้าวเหลือกินข้าวเหลือแล้วก็ทิ้งเขียนมานะตื่นนอนสายเขียนมาสูบบ่อเขาเรียกอุ่นซุปตอนผมสอนหนังสือนะนักเรียนมีประเภทอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันพวกอุ่นซุปคือละหมาดซุปพี่ก็ต้องเอาเช้าๆใช่ไหมพอแดดออกอุ่นๆเพิ่งจะมาละหมาดเนี่ยเรียกอุ่นซุปพวกนี้ละหมาดซุปโบสายเขียนมาให้หมดเลยอะไรๆที่มันดูแล้วแล้วก็ทางที่ดีนะถ้าเรามีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติตรงเนี้ยเราลองจับเพื่อนซีเราทั้งสองคนเฮ้ยเองลองช่วยเขียนมาให้เยอะเลยว่าฉันเนี่ยควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างเองเห็นฉันผิดฉันทั้งผิดอะไรบ้างเขียนให้เพื่อนเขียนมาเพื่อนนี่ก็เขียนมาเอามาดูนะถ้ามันซ้ำกับเราก็เอานั้นออกไปแล้วก็เขียนออกมาเลยถ้ามีในห้องก็แปะในห้องส่วนตัวเลยอันไหนออกได้แล้วก็กากบาทอินชาอัลลอฮ์ผมว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆนะภายในปีเดียวนะเราจะหลุดเยอะเลยไอ้เรื่องที่เราทำความผิดตรงนั้นมันเห็นภาพชัดนะเคยทำยังอินชาอัลลอฮ์กลับไปทำแล้วกันนะอ้าวข้อต่อมาข้อที่อะไรละ4ไปแล้วใช่ไหมข้อที่5เอาเป็นข้อแล้วกันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดรวมๆไปแล้วบางทีจับต้นชนปลายไม่ได้เพราะพวกเราวัยรุ่นนะเนี่ยรุ่นเหลือน้อยนะข้อที่5ทำยังไงมีปฏิทินทำความดีประจำเดือนอย่างกับพวกคณาจารย์ต่างๆที่มาสอนพี่น้องเนี่ยผมเชื่อมันแล้วเกินว่าคณาจารย์เหล่านั้นเขาจะมีปฏิทินบรรยายประจำเดือนเสาร์ที่หนึ่งที่ไหนอาทิตย์ที่หนึ่งที่ไหนผมเนี่ยส่วนใหญ่ศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันแหละที่ไหนเขาลงเขาเรียกว่าปฏิทินบรรยายประจำเดือนมีพี่น้องเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องมีปฏิทินทำดีประจำเดือนจำเอาไว้เรียนแล้วเนี่ยต้องมีปฏิทินทำดีประจำเดือนปฏิทินเหล่านั้นเนี่ยเขียนอะไรบ้างอย่าไปมีเยอะนะเอาง่ายๆเลยนะตะฮัจญุดเดือนนึงเอาได้สักกี่วันเอาที่ทำได้นะ30วันโอ้เยอะไปถ้าทำทุกวันจริงๆได้มันดีถ้าชินแล้วโอ้โหผมขนลุกเนี่ยถ้าเกิดชินแล้วเนี่ยนะทำความดีเนี่ยนะอุลามะบอกว่าให้ทำไปสักระยะหนึ่งบางคนเขาแนะนำว่าทำความดีเนี่ยพยายามทำให้มันต่อกันถึง30วันถึงเดือนหนึ่งเหมือนบวชนี่แหละบวชเนี่ย
วลาเราทำดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยทำไปจนกระทั่งพอหลังบวชแล้วมันชินเนี่ยนะเรื่องตะฮัจญุดก็ดีเรื่องเพราะเราต้องตะเวนทุกคืนใช่ไหมกุรอานนี่ก็อ่านมากพยายามทำดีเนี่ยให้มันเกิดความเคยชินและบางทีมันจะนอนไม่หลับถ้าเราไม่ได้ทำโอ้ตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมตีสามต้องตื่นแล้วถ้าตีสามไม่ตื่นเนี่ยมันก็ไม่หลับยังไงก็ไม่หลับอัลลอฮ์ให้นี่อามัดจริงๆนะถึงคนถึงเวลาดึงเวลาตีสามกว่านี่นะต้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะถ้าทำมาอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ยังไม่มีทางหลับหรอกไม่มีทางหลับนอกจากกินยานอนหลับหรือไม่ก็ป่วยหนักนั่นแหละใช่ไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่น้องลองดูที่ตะฮัจญุดเนี่ยเดือนนึงนะเอาวันไหนบ้างลงไปเลยลงถือสินอดสุนัตเอากี่วันผมให้นะเริ่มเดือนละ2วันก่อนเริ่มลงไปในปฏิทินเลยนะอ่านกุรอานอาทิตย์หนึ่งต้องได้ชั่วโมงหนึ่งก็แบ่งเป็นช่วงละ10นาที5นาทีก็ได้ลงไปเลยตรงนี้นะเราจะอ่าน5นาทีไอ้ตรงนี้10นาทีตรงนี้ลงดูที่อาทิตย์ละ1ชั่วโมงเดือนนึงอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วลองทำวางแผนดูสิอ้าวอันเนื่องมาจากเราเนี่ยต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆเพราะใครขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ย1อัลเลาะห์ให้ปัญหาในชีวิตเนี่ยจบอัลเลาะห์หาทางออกให้ปัญหาดีๆอัลเลาะห์ให้ริซิกีเพิ่มอัลเลาะห์ให้เรื่องปวดเสียนเวียนก้าวเรื่องเครียดๆเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีขออภัยโทษลองดูสิวันนึงเนี่ยบรรจุตรงไหนบ้างในปฏิทินประจำปฏิทินทํางานทําความดีประจําเดือนเนี่ยนะบรรจุลงไปเลยข้อดีตรงนี้ผมไปอ่านตรงเนี้ยเจอนะผมบอกโอ้โหอุลามะเขาเขียนเขาแนะนำไว้ดีมากข้อดีตัวนี้ก็คือเราตั้งใจเลยพอเขียนแผนประจำเดือนเสร็จปั๊บขอดุอาต่อละยาอัลลอฮ์แผนตรงนี้ครับพระองค์มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่จะทำถวายกับพระองค์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดด้วยเถอะให้ข้าพระองค์ได้สามารถทำตามแผนตรงนี้ได้เถอะแต่อย่าเยอะนะอย่าเยอะถ้าเยอะแล้วเดี๋ยวบางทีมันอะไรมันจะขี้เกียจแล้วมันจะไม่ได้เอาน้อยพอถึงเวลาปั๊บในคืนนั้นเนี่ยเผอิญหลับยาวไปเลยไม่ได้วางในกาปลูกด้วยคืนนั้นได้รับผลบุญของการละหมาดตะฮัจญุดด้วยในแผนที่เราฟังเอาไว้เพราะอะไรเราตั้งใจแล้วไงตั้งใจไว้แล้วไงเนี่ยตั้งใจไว้แล้วในแผนตรงนั้นที่เราเขียนมันเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราจะได้ผลบุญแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ตั้งใจตื่นนะตั้งใจจะตื่นแต่ว่าไม่ตื่นจริงๆอัลลอฮ์บันทึกผลบุญของการละหมาดให้ในคืนนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยดูภาพรวมของตนเองว่าเราเนี่ยเกลือกลั้วอยู่กับอะไรนะเรื่องที่เป็นความดีมากน้อยเพียงใดและพยายามนะความดีอันใดก็ตามแต่ที่เราทำเนี่ยพยายามทำให้มันติดต่อจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้เกิดเป็นอุปนิสัยของเรานะอุปนิสัยแห่งการทำความดีผมเนี่ยเป็นอย่างนี้พอขึ้นรถแล้วปั๊บเนี่ยผมก็จะมีดุอาอยู่บทหนึ่งที่กล่าวซิกรุลลอฮ์ก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะตูบุอิลัยเพราะการขออภัยโทษด้วยดุอาบทเนี่ยท่านนบีบอกว่าขอต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์รับดุอาตรงนี้แล้วเนี่ยนะความผิดของเขาเหมือนกับหนีสงครามอัลลอฮ์ก็ยังให้อภัยโทษมันก็เริ่มเคยชินแล้วทำมา 4-5 ปีแล้วถ้าไอ้ดุอาบทเนี่ยขับรถทีไรปุ๊บๆๆอ่านตรงนี้พอขึ้นขับรถปั๊บเนี่ยมันก็นึกถึงตรงนี้โดยอัตโนมัติเลยแหละอัลเลาะห์จะให้เนี่ยสิ่งที่เราเคยชินอยู่กับความดีเนี่ยพอขึ้นรถปั๊บอัตโนมัติแล้วมันจะมาเลยดุอาบทนี้ต้องกล่าวอยู่ตลอดเวลาเป็นซิกรุลลอฮ์ด้วยเป็นการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ด้วยตรงนี้เราก็ซิกรุลลอฮ์ตรงไหนก็พยายามเอามาสักต้นนึงเถอะมันมีเยอะใครชอบต้นไหนก็เอาเถอะลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์กว่าเอามาได้มีปัญหาขอให้ว่ากันจริงๆเลยแต่ก็ไม่ต้องทำเป็นแบบใส่ทำนองเยอะแยะนะผมไปเยี่ยมกูโบสนบีตอนคืนตีสามเนี่ยนั่งเล็งไอ้คนเนี่ยแม้เมื่อใดมันจะลุกเห็นมันนั่งมานานแล้วเราก็ยืนถ้ามันลุกเมื่อใดเราก็จะได้เข้าไปนั่งตรงนั้นบ้างตรงเราด้อเลยนะเดินเข้าไปใกล้ๆร้องไม่ลุกเลยว่าไงรู้ป่ะลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์เอ้าลาฮาวลาวะลากูวะว่าสองชั่วโมงนั่งอย่างเงี้ยไม่ลุกเลยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แปลว่าไม่มีพลังอำนาจอันใดที่จะเหนือไปกว่าพลังอำนาจของอัลลอฮ์อันเนี้ยซิกรุลลอฮ์ตรงเนี้ยท่านนบีบอกว่าเท่ากับการที่เขาได้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนสวรรค์1ต้นเอ้าว่าให้เยอะในสวนที่เป็นความดีตรงนี้บรรจุเอาไว้ในแผนทำความดีประจำเดือนซะ
ลองทำมาสักเดือนนึงพี่น้องลองทำมาสักเดือนนึงพอเดือนนี้สำเร็จปั๊บเลยนะสุญูดต่ออัลลอฮ์นะยาอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่าสุญูดอัชชุกสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้างหลังเชิญครับเชิญครับค่ะอาจารย์เรียนขออนุญาตเรียนถามนะคะมีเพื่อนสมาชิกเรียนถามว่าละหมาดตะฮัจญุดนะคะบางทีตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เหนียดว่าจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแต่ว่าบางทีลุกขึ้นมาปัสสาวะอะค่ะแต่ว่าจะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยจำเป็นไหมคะต้องเหนียดถึงจะอัฟดอนอย่างเนี้ยค่ะคือแล้วก็ขอโทษนะคะอาจารย์แล้วก็บอกว่าแล้วเวลาเช้าขึ้นมาก็มาคุยให้เพื่อนบ้านฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับฉันมาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยโอ้อวดนี่ได้ไหมคะ คือนี่พยายามนะทำดีอะไรก็ตามแต่อย่าไปคุยอย่าพยายามคุยถ้าจะคุยเนี่ยคุยแบบนี้เออละหมาดตะฮัจญุดสิฉันละหมาดแล้วใจมันสงบจริงๆแล้วได้กับตัวเองจริงๆนะละหมาดแล้วใจมันสงบจริงๆไอ้แบบเนี้ยได้เพื่อที่จะโน้มน้าวให้เขาได้ละหมาดนะทีนี้ท่านนบีบอกอย่างนี้นะเออนึกถึงหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกลาตะกุนมิสละฟูลานินกอมามินัลเลนฟะลาตะกุมกิยามุลเลนหรือว่าวะตะรอกะกิยามุลเลนท่านอย่าได้เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่มีโอกาสรู้สึกตัวขึ้นมาในยามกลางคืนแล้วก็ทิ้งการละหมาดในยามค่ำคืนอย่าได้เป็นเหมือนคนคนนั้นการที่ท่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะเนี่ยเออเฮ้ยพอนึกตรงนั้นปั๊บมีโอกาสฉวยเลยไม่จำเป็นจะต้องเนียนมาตั้งหัวค่ำหรอกตรงนั้นน่ะฉวยได้เลยฉวยทำอะไรล่ะฉวยว่าโออัลลอฮ์อุซาให้โอกาสตรงเราขึ้นมาตรงนี้เรามาปัสสาวะนะครับมาทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเออทำโดยละอาบนั้นละหมาดดีกว่าก็อาบนั้นละหมาดแล้วก็อย่างน้อยสองรอกอะหรือตามดูวิเตสอีกรอกอัดหนึ่งก็ได้เพราะท่านนบีเราสอนอย่างนี้นะอย่าได้เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่รู้สึกตัวมาในยามค่ำคืนแล้วเนี่ยทิ้งการละหมาดในยามค่ำคืนเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พยายามทำแล้วก็จำไว้นะทำดีของเราทั้งหมดอย่าเอาไปคุยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องบินเมย์มากๆไอเราบางทีคุยให้คนอื่นฟังนะอยากจะให้คนเอาเยี่ยงอย่างแต่ระหว่างคุยเนี่ยชัยฏอนมันมาบางทีมันก็ถลำตัวแล้วมันก็ทำให้งานที่เราทำไปเนี่ยเสียหายนะไอ้เรื่องที่ดีๆอย่าไปคุยถ้าจะคุยโน้มน้าวให้คนอื่นได้ทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอ้าวข้อที่ไรแล้วข้อที่6อีกสักข้อหนึ่งเวลายังเหลือ3นาทีเอา อุลามะให้เช็คอายุให้เช็คอายุของเราเนี่ยเหลือกี่วันเขาบอกมาได้เหลือกี่เดือนนะเขาบอกมาได้เหลือกี่ปีนะเหลือกี่วันคนเราเนี่ยนะลองดูเนี่ยสมมติว่าจะตายตอนอายุ60ปีเนี่ยนะ60เอา60ปีนะเดี๋ยวคุยเลยคุยตรงนี้ให้มันกระจ่างไปเลยนะ60ปีเนี่ยคูณด้วยแต่นั้นนะ365วันเอาปีทำอะไรนะปีตามสากล60เดี๋ยวนะ60คูณ365มันออกมาเนี่ย60ปีเนี่ย 21,900 วัน 21,900 วันเดี๋ยวดูก่อนที่นั่งเนี่ย60ปีผ่านไปแล้วมีเอาสมมุติว่าเหลือ3ปี60ปีเนี่ย58แล้ว59 57 57เหลือ3ปีเนี่ย3คูณด้วย365วันเหลือหลักพันเท่านั้นเองนะ1,095 วันโอ้พอหมดไปวันหนึ่งตัดออกหมดไปวันหนึ่งตัดออกเพราะอายุขัยส่วนใหญ่ในหมู่ประชาชาติของท่านนบีก็คือ60นะครับ60ถึง70เนี่ยอายุส่วนใหญ่อยู่ขนาดนี้และส่วนน้อยที่มันจะเกิน70เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยไม่มากลองดูสิถ้าคิดถึงว่าเราเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดูแล้วมันน่าเสียวนะวันหนึ่งผ่านไปแล้วปั๊บมันหายไปเลยนะสมมติเหลืออยู่วันนึงเนี่ยวันเนี้ยผ่านไปแล้วพรุ่งนี้มาเหลือ999วันเดือนเหลือ998มันหายไปเพราะนั้นแต่ละวันอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมในบัญชีของเราเลยอย่าแต่ละวันมันผ่านไปอย่าปล่อยให้เราทำอะไรแล้วบาปมันเพิ่มในบัญชีอย่าทำต้องแต่ละวันผ่านไปเนี่ยให้มันมีอะไรดีเพิ่มแต่ละวันผ่านไปเนี่ยให้มันมีอะไรที่ทำไปแล้วบาปของเราลดน้อยลงลดน้อยลง
นะวันนี้พูด 4-5 ประเด็น 6 ประเด็นตรงนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากๆนะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปสู่การปฏิบัติพยายามนึกให้มากนะเราเนี่ยใกล้แล้วจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามานัดกันไหมไปเจอกันปากประตูสวรรค์ดีไหมนัดกันไปเจอกันที่บ่อน้ำของท่านนบีโดยที่ท่านนบีน่ะตักน้ำให้เรากินถ้าตั้งใจว่าจะนัดกันอย่างนี้พี่น้องอะไรดีทำอะไรไม่ดีทิ้งขอสองข้ออะไรดีทำอะไรไม่ดีทิ้งและอินชาอัลลอฮ์การนัดหมายของเราในวันนี้หวังว่าคงจะได้ไปเจอแต่เจอก็จำให้ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเจอเนี่ยมันไม่ใช่แก่แบบนี้มันอายุเท่าไหร่นะ33 33เนี่ยกำลังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยแหละไม่รู้บางคนก็อาจจะคือพวกคนที่นั่นน่ะไปมันสวยด้วยการงานไงมันหล่อด้วยการงานจะสวยหน้าแต่งตึงไปแต่ไปในวันนั้นเนี่ยนะบอกตรงๆว่าผ้าเพ้อก็ไม่ได้นุ่งกันนะเนี่ยแก้ผ้ากันหมดเดี๋ยวหลังให้คุยฟังกันครับว่าอัลลอฮุอะลัมคนที่เขาตายไปก่อนแล้วเนี่ยตายไปแล้วแล้วมาตอนหลังลูกคนนี้ก็ตายไปลูกคนนี้ก็ตายไปเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ไหมในหะดีษระบุอย่างนี้ว่าคนที่ตายลงไปเนี่ยตายไปแล้วอย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ย่านเนี้ยพอตายไปก็ฝูกฝังย่านเนี้ยไอ้คนที่ตายไปแล้วถูกฝังย่านเนี่ยก่อนๆนี่ก็จะมาเหมือนกันในอัลัมบารซักนะในอาซาร์ไม่ถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่พูดกันก็คือยัสตักฟิรูนอัคบารุดดุนยาคนละนั้นจะมาถามถ่ายว่าที่อยู่ในดุนยาที่เหลือคนนั้นคนนี้อยู่นะเข้าไปอยู่ไหนเขาเป็นยังไงจากตรงนี้ชัดเจนเลยว่าแปลว่าคนตายเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วถ้ากลับมาได้ทุกคืนมันสูงจะมาถามทำไมอ่ะใช่ไหมเนี่ยเขาจะมาถามก็ถ้าจะรู้ก็รู้ในลักษณะที่อะไรนะเห็นว่ามีใครตายมาก็มาพออยู่คนที่นู่นที่ดีๆเนี่ยเขาจะเยี่ยมเยียนกันส่วนคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องถามถึงเพราะคนเหล่านั้นจะถูกจองจำอยู่กับโทษทันของเขาไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตนะครับส่วนคนดีๆเนี่ยยะตะซาวรุนในอาซาดบอกคนนั้นจะเยี่ยมเยียนกันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะรู้กับตอนที่ไปเจอกันที่นั่นสำหรับคนดีๆนะแต่คนไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องถามถึงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะต้องถูกจองจำอยู่กับโทษทันของเขาที่จะไม่มีคนดีเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็วัลลอฮุอะลัมนะครับก็มีอะไรที่พลาดพังไปแล้วก็พูดอะไรแล้วพี่น้องทำให้พี่น้องเสียใจหรือว่ามันอึดอัดใจก็ขอมาอัฟนะครับเรามาอัฟกันให้มากๆแล้วก็อย่าลืมนะข้อสั่งเสียอะไรดีทำอะไรไม่ดีทิ้งไปนะครับขอบิลลาฮิตาวฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.